การโทษาลูกโทษที่ได้กระทำไว้ใครก่อกรรมอันใดไว้วิบากกรรมก็ย่อมจะต้องตามสนองเจอกันนานเลยเป็นไงบ้างวะเนี่ยมันดูซุบซูบผอมๆลงพี่จะได้นอนมั่งบ่วะใช่แม่งไม่เจอกันนานจริงแล้ววะนานจริงแต่กูแม่งช่วงนี้แม่งไม่ได้นอนเลยว่ะเพราะว่าแม่งมีแต่เรื่องเครียดว่ะมึงยังนึกถึงเหตุการณ์นั้นอยู่อีกเหรอวะเชื่อใครแม่งจะไปลืมลงเออแล้วมึงจะไปไหนเนี่ยอ๋อกูว่ากูจะไปซื้อกาแฟว่ะ
เออเออโชคดีมึงงั้นโชคดีเอ้ยเอ้ยกูนึกขึ้นได้ถ้ามึงมีเรื่องเครียดๆอะไรอ่ะมาระบายมาเล่าให้พวกกูฟังได้นะเว้ยวันศุกร์เนี้ยพวกเพื่อนๆมีนัดกินเลี้ยงสังสรรค์กันจะไปเปล่าวันศุกร์เหรอวะเออวันศุกร์เออเดี๋ยวกูว่าไปคลายเครียดกันหน่อยเออเอองั้นเจอกันเว้ยวันศุกร์พักผ่อนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆไม่ต้องห่วงเดื่มกาแฟเยอะขนาดเนี้ยได้นอนบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยอ๋อก็ไม่ได้นอนนี่แหละก็เลยมากินกาแฟทานให้อร่อยนะคะขอบคุณครับชื่อจินตนานะเรียกว่าจินก็ได้เธอล่ะเราชื่อพลนะแล้วนี่กำลังจะไปไหนหรอไปซื้อกาแฟอีกแล้วหรอเดี๋ยวก็นอนไม่หลับหรอกใช่เอางี้ไหมเรากำลังจะไปวัดเธออยากไปกับเราไหมล่ะวัดหรอไปด้วยก็ได้ไม่รู้ดิต้องตายก่อนมั้งถึงจะรู้อ่ะแล้วถ้าวันนั้นมาถึงอ่ะพลจะกลัวตกนรกไหมกระทะทองแดงคงไม่ร้อนเท่าไหร่มั้งขนาดนั้นเลยเหรอเหยียบเลยวะไม่สอนกันไม่ว่าซ้ำยังคืนสู่ยังกำกลืนแต่ร้อนใจหากมีเธอรู้ที่คนคุณว่าสิ่งที่ทำไปมันบาปไหมอะไรอ่ะเหยียบกิ้งเกือเหรอไม่บาปหรอกมั้งตัวนิดเดียวเองจริงเหรอว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากเจอจินอีกอ่ะเราเจอจินได้ที่ไหนหรอคนก็ไปร้านกาแฟสิเราอยู่ร้านกาแฟทุกวันเลยนะอยากไปเมื่อไหร่ก็ไปได้ได้ดิเดี๋ยวเราจะกินกาแฟให้ตาค้างไปเลยเฮ้ยสายแล้วอ่ะเราต้องไปช่วยที่บ้านขายกาแฟแล้วไปกันเถอะ
บอกตังค์อ่ะอ้าวเหรอขอบคุณนะหากมีเธอร่วมที่หมอนนุ่มนอนใกล้เศร้าก็หายในทันใดมากไปแล้วนะเว้ยโทษนะครับจินอยู่ไหมครับจินไหนจ๊ะจินนะครับจินที่ทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่นี่ครับก็มีแต่ฉันนี่แหละจ้าที่ขายกาแฟให้คุณทุกวันน่ะไม่ใช่ครับจินจินตนาครับนี่ครับเขาอยู่ที่นี่ทุกวันคุณไม่รู้จักได้ไงอ่ะคุณไปพักเถอะนะจินตนาอะไรที่เนี่ยมันไม่มีหรอกคุณแล้วรูปเนี้ยมันก็ยังเป็นรูปคุณอีกด้วยมันจะเป็นรูปผมไม่ได้ยังไงนี่มันผู้หญิงเนี่ยชัดมันจ้างคุณมาใช่ไหมอ่ะมันจ้างคุณมาโกหกผมใช่ไหมนี่มันเป็นอะไรเนี่ยกูว่ามึงดูไม่ไหวแล้วนะสารรูปอ่ะกลับไปพักเถอะนะพวกมันจับแล้วแหละพวกมันจับจินไปทำอะไรกูบอกไปเลยมึงเอาไปเร็วกูจะขายของคุณบอกผมมาเลยเนี่ยกลับไปพักกูบอกว่ากลับไปไงกลับไปโอ้โหกูจะขายของเนี่ยบอกว่าว่าไปมึงจำวันนั้นได้ป่ะที่เราไปจำได้แม่งกันเหี้ยโคตรไอ้สัตว์เอ้ยอย่างมันถ้าไม่มีวันนั้นนะยัดแม่ไม่มันขนาดถามมันดีกี่คนวะเฮ้ยพวกมึงใช่ไหมพวกมึงแกล้งกูใช่ไหมพวกมึงเอากล่องไปวางในห้องกูใช่ไหมกูแดกเหล้ากันอยู่ในกูไปแกล้งมึงทำไมมึงใช่ไหมวันนั้นกูเจอมึงอ่ะมึงทำอะไรจริงใช่ไหมไม่ทำอะไรเลยมึงวะมึงฆ่าคนไปเยอะแล้วมึงหลอนเหรอวะคุยไม่รู้เรื่องแล้วมึงทำอะไรฆ่าคนเพี้ยอะไรฮะมึงจำน้องผู้หญิงคนนั้นได้ปะได้ไอ้เหี้ยไม่งั้นพวกมึงแหละเป็นคนพากูไปพวกมึงมันเลวอีกกว่าสัตว์ไอ้มึงเป็นเหี้ยอะไรวะมึงก็เป็นคนทำไม่ใช่เหรอมึงเห็นใจมันเหรอวะเออยังไงเขาก็เป็นคนเหี้ยอะไรฮะพวกคอมมิวนิสต์นั่นเป็นคนเหี้ยอะไรมึงเป็นฝ่ายที่บอกมันเป็นฝ่ายไปด้วยกันเลยดีกว่าเออไอ้ที่ดูมากเนี่ยทุยเสียลมเชื่อผมมือเรียกพี่น้องเข้ามาหน่อยครับคนเริ่มจะตกลงมาอีกแล้ว
นี่เป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินนี่เป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินตลอดที่เราชุมนุมวันนี้ไม่มีวันไหนเลยที่ฝนไม่ตกที่จุฬาฝนก็ตกที่สนามประชาชนเรือหมื่นก็ยืนหยัดตึงกันอยู่ในสนามฟุตบอลแห่งนี้นี่แหละพี่น้องครับอีกไม่กี่นาทีเราเชื่อว่าฝนจะตกอีกไม่กี่นาทีเราเชื่อว่าฝนจะตกใครมีร่มกาวก็ขึ้นแบ่งให้เพื่อนๆข้างๆด้วยใครมีกระดาษใครมีกระดาษช่วยกันคิดเอาไว้นะครับว่าถ้ารัฐบาลยังคงปล่อยความรับผิดชอบอยู่เราจะทำยังไงดีหนึ่งในดวงใจคือเธอรักเธออยู่แวะใจดูยังได้แวะใจดูก็จะพบรักยิ่งใหญ่เก็บซ่อนไว้ในภายในไม่เคยหวานซ้ำยังคืนสู่จำกำกลืนแต่ร้อนใจอาจมีเธอร่วมที่หมอนนุ่มนอนใกล้เศร้าก็หายในทันใดชีวิตเรามีแต่เงากอดนอนเปลี่ยวเปล่าเหงาร้อนทนทุกข์ทอดทอนอ่อนไหวบอกเพื่อและฝันคอยสวรรค์ยิ่งฝันยิ่งเศร้าเขาไม่เข้าใจอย่ามองสบตากลับมานี่สิทำได้ถ้าทนไม่ไหวนะเธอแค่คุณเลยหนึ่งในดวงใจคือเธอรักเธออยู่แวะใจดูยังได้แวะใจดูก็จะพบรักยิ่งใหญ่เก็บซ่อนไว้ในภายในเก็บมานานไม่เคยหวานซ้ำยังคืนสู่จับกันกลืนแต่ร้อนใจหากมีเธอร่วมที่หมอนนุ่มนอนใกล้เศร้าก็หายในทันใด